ล็กแต่ความรู้สึกมหาศาลอยู่เมืองไทยบ้านกลุ่มสื่อมาบตาพุดบ้านฉางร่วมประชุมกับบริษัทกัฟ MPT LNG Terminal จำกัดโดยมีบริษัท TNT Consultant จำกัดที่ปรึกษาด้านการศึกษาและจัดการรายงานประเมินผลกระทบโครงการสถานีเก็บรักษาและแปรสภาพก๊าซธรรมชาติในพื้นที่ท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุดระยะที่3ซึ่งมีพื้นที่ครอบคลุมบางส่วนของตำบลมาบตาพุดอำเภอเมืองจังหวัดระยองโดยได้กำหนดขอบเขตแนวทางในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมในวันที่31มีนาคม2564ณห้องประชุมสร้อยเพชรโรงแรมโกลเด้นซิตี้ระยองเล็กๆแต่ความรู้สึกมหาศาลอยู่ในเมืองไทยบ้านของเรา